นะคะกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลกรรมการบริหารจากกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำตอนนี้ยืนบวกได้มีเรื่องอะไรบ้างล่ะคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานก็ขึ้นไปไฮนะคะที่ระดับเกือบ 1,300 นะคะที่ 1,299 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะก่อนที่จะมีแรงขายลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยังเคลื่อนไหวในระดับสูงที่ระดับประมาณ 1,294 เหรียญนะคะก็ถือว่าได้รับปัจจัยสนับสนุนนะคะจากตัวร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็ยังคงมีความกังวลนะคะว่าจะมีการสามารถผ่านร่างได้หรือไม่นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่เข้ามาสนับสนุนทองคำในช่วงนี้นะคะแล้วก็นักทุนก็รอจับตารอดูด้วยนะคะว่าซึ่งทางประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็จะมีการกำหนดการแถลงต่อวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันนะในวันนี้นะแล้วก็รวมถึงการลงมติผ่านร่างกฎหมายที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสที่จะถึงนะคะวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านได้นะตรงนั้นก็จะส่งผลสนับสนุนต่อทองคำต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าสามารถผ่านร่างได้นะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าไปสนับสนุนต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นสหรัฐนะคะน่าจะได้รับผลบวกในตลาดหุ้นสหรัฐมากกว่านะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่นักทุนทองคำยังต้องจับตานะแล้วก็ค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่อ่อนค่าจากประเด็นนี้นะก็ถือว่าเข้ามาสนับสนุนทองคำในช่วงนี้นะคะประกอบกับตัวประเด็นเรื่องล่าสุดนะคะหลังจากที่ทางญี่ปุ่นนะสามารถตรวจจับขึ้นวิทยุนะคะที่บ่งชี้ว่าทางเกาหลีเหนืออาจจะกำลังเตรียมยิงขีปนาวุธครั้งใหม่ในเร็วนี้นะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นประเด็นที่สนับสนุนทองคำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาทำให้ผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นมานะแต่ว่าเราก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะว่าครั้งนี้จะเป็นการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งไหมนะคะหรือว่าเป็นการจับไปเฉยๆนะคะแล้วก็ต้องติดตามประเด็นนี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีการยิงเกิดขึ้นจริงนะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลสะสมของคำได้นะคะแล้วก็รวมถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือคำแถลงของนายเจอโรมพาวเวลนะคะว่าที่ประธานเฟดคนใหม่นะซึ่งเราก็ต้องติดตามด้วยว่าจะมีการออกมาแถลงในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งก็ต้องดูว่านโยบายตลาดก็จับตานะคะว่านโยบายทางการเงินนะคะของว่าที่ประธานเฟดคนใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีนโยบายที่ใกล้เคียงกับนางเจเน็ตยาเล่นประธานเฟดคนเดิมไหมนะคะแล้วก็หลังจากที่ใกล้จะหมดวาระในต้นปีหน้านะคะก็ต้องติดตามดูด้วยเพราะว่าตัวนโยบายหลังจากนี้นะคะแล้วก็ต้องดูว่ามีการพูดถึงนโยบายอย่างไรบ้างนะซึ่งถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยนโยบายออกมาผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนต่อทองคำได้นะแต่ว่าถ้ามีการเข้มงวดมากขึ้นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นนะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้ามาส่งผลลบแล้วก็กดดันราคาทองคำให้ปรับลงได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ให้กรอบราคาทองคำนะคะก็ยังถือว่าแนวต้านบริเวณ 1,300 นะที่ราคาทองคำที่ไปเทสรอบแรกเลยยังไม่ผ่านนะยังเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะแล้วให้ระดับแนวต้านที่ระดับ 1,300 แล้วก็ 1,306 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับของราคาทองคำนะคะขยับขึ้นไปแนวรับระยะสั้นนะคะเรามองที่ระดับ 1,290-1,285 เป็นแนวรับระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณ 1,285-1,280 นะมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงมาไซเวย์ในกรอบด้านล่างอีกครั้งที่บริเวณ 1,270 แล้วก็ 1,265 และยังถือว่าแนวรับที่สำคัญ 1,265 ยังเป็นแนวรับหลักนะคะแล้วก็ถือว่าราคาทองคำหลังจากที่เคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพค่อยๆปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับตัวฐานด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนนะเพราะฉะนั้นก็ให้นักลงทุนเก็งกำไรในกรอบนะคะแต่ว่าอาจจะเก็งกำไรในลักษณะที่เป็นขาซื้อเมื่อราคาทองคำปรับตัวลงไปอาจจะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าเป็นลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปค่ะค่ะมองข้ามประเมินกันไปต่อเลยได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของการประชุมต่างๆนะคะของธนาคารกลางของแต่ละที่ก็ดีนะคะที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เองเนี่ยจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันด้านของราคาทองกันบ้างไหมคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการประชุมของเฟดในช่วงเดือนหน้านะคะก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วนะคะว่าเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งตลาดก็ถือว่ารับข่าวนี้กันไปแล้วนะคะแล้วก็
มองว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงนะคะตามที่มีการคาดการณ์นะคะก็หลังจากนั้นคนน่าจะเริ่มกลับเข้ามาซื้อทองคำอีกครั้งหลังจากที่มีความชัดเจนมากกว่านะคะก็มองว่าปัจจัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลลบต่อราคาทองคำมากนักสำหรับตอนนี้แล้วเพราะว่าตลาดรับข่าวไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจะดูน่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายในปีหน้ามากกว่าว่าจะมีทิศทางอย่างไรค่ะค่ะในช่วงนี้นักลงทุนควรจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะทองคำควรจะเร่นสั้นเป็นรอบเก็งกำไรหรือว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อเพื่อถือยาวแล้วหรือยังอะคะค่ะก็จริงๆราคาทองคำยังสามารถถือยาวได้นะคะแต่ว่าก็เรามองว่าแนวรับที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่จะถือยาวนะยังเป็นแนวรับในโซนบริเวณ 1,265 เหรียญบริเวณนั้นนะคะถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาก็ค่อยแนะนำสำหรับนักลงทุนระยะยาวเข้าไปสะสมบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับระยะสั้นนะคะก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราสามารถเข้ามาเทรดดิ้งในระยะสั้นได้นะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็แนวรับอย่างที่บอกตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาที่บริเวณประมาณ 1,285 เหรียญสำหรับระยะสั้นที่อยากจะเข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้ค่ะอะไรค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนัทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ